ที่คุณแม่ชอบพูดดีกว่าค่ะคุณแม่บอกว่าทําสิ่งยากให้ง่ายไม่มีอะไรแบบไม่มีสิ่งไหนที่เราจะทําไม่ได้อย่างตอนที่มิเข้ามาหาคุณแม่ในทุกๆครั้งเนี่ยคุณแม่บอกมุ้ยไหวไหมลูกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้นะทําให้มันแบบทําสิ่งยากให้เป็นง่ายไม่ว่าธรรมะข้อนี้ค่ะที่แบบที่มิเห็นคุณแม่แบบว่าเอ๊ะคุณแม่ท่านสามารถเนรมิตอย่างเช่นหุบเขาโพธิสัตว์วิทำไมคุณแม่ทำได้มิได้บอกว่ามิก็เคยบอกคุณแม่ว่าคุณแม่มิดูคุณแม่เป็นตัวอย่างนะตอนนั้นก็มาตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยมีกุฏิคุณแม่แล้วก็มีตรงที่พักข้างหน้าค่ะก็คิดว่าคุณแม่จะมาทำอะไรที่นี่เนี่ยแต่น้ำก็ไม่มีต้นไม้ก็ไม่มีมันดูแห้งแล้งไปหมดแต่คุณแม่ก็ไม่ได้แบบมีแสดงเหมือนทุกอย่างมันยากเลยไม่มีความท้อแท้เลยตีห้าขึ้นมาปุ๊บท่านก็เดินขึ้นไปบนเขาแบบเดินขึ้นไปหาจุดตั้งองค์อริยธาราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบท่านทำงานทุกขณะจิตมากเลยมิก็แบบมองไอ้ผู้หญิงแบบคนเดียวนี้แบบทำไมถึงพลังเยอะจังถ้าเกิดจะธรรมะข้อไหนมิคิดว่าเป็นธรรมะที่ข้อนี้มากกว่าไม่เคยหมดความพยายามทำทุกวันแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอทำอย่างต่อเนื่องไม่เคยมองทุกอย่างเป็นเรื่องยากไม่มีมองว่าอะไรแบบว่ามันจะทำไม่ได้ไม่มีเลยไม่ก็เลยคิดว่าตอนวันที่แบบไม่เจอเรื่องเยอะๆไม่มองว่าทุกอย่างเราต้องทำได้เราต้องผ่านไปได้ทางนี้ไปไม่ได้เราต้องหาทางใหม่คนเราแบบจะมาแบบแค่เจอโควิดแล้วเราต้องตายไปกับมันเหรอฉันไม่ตายหรอกงั้นฉันก็ไม่ตายอย่างเงี้ยเราก็คุยกับลูกน้องอ่ะเปลี่ยนรูปแบบการขายให้หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้านอาหารนี่โดนเต็มๆเลยกระทบมากแต่ว่าเราก็คิดว่าทุกอย่างมันต้องผ่านไปมันเหมือนว่ามันมีปัญหามาให้เราแก้ทุกวันจนเราลืมไปเลยว่าเฮ้ยตอนนี้มันกำลังโควิดอยู่นะประมาณนี้ค่ะแล้วก็คิดว่าเหมือนแบบคิดว่าทุกวันมันเป็นวันที่แบบเราต้องผ่านไปให้ได้อย่างเงี้ยค่ะมิจะเรียกน้องๆ นะคะทั้งหมดเลยมาคุยกันเอ๊ะเราจะช่วยแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้ไปได้ยังไงบ้างเงินเดือนเนี้ยเราจ่ายทั้งที่รายรับเราไม่มีแต่เราก็บอกเอาแบบนี้ได้ไหมเพื่อพี่อ่ะจ่ายเราได้แค่ครึ่งเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบช่วยกันไปก่อนได้ไหมแล้วก็เป็นการที่บอกว่าเราหาหนทางใหม่ๆอย่างเช่นเรายังไม่มีออนไลน์เรามาช่วยกันทำออนไลน์เหมือนเปิดธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะพยายามหารายได้จากส่วนอื่นๆที่มากกว่าหน้าร้านแบบนี้ค่ะมันก็เลยทำให้พอไปได้เอาแบบนี้ดีกว่าว่าถ้าเกิดโควิดเนี่ยมันทำให้มิโตขึ้นถ้ามันผ่านตรงนี้ไปแล้วเนี่ยผ่านกับปัญหาไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเกิดขึ้นในโควิดอ่ะมันมีหลายอย่างเลยแม้กระทั่ง delivery แม้กระทั่งโรงงานคือเราไม่มีเวลาที่แบบว่าเราจะไปทุกข์กับมันเลยรู้ว่าเรามีคนอยู่ข้างหลังอีกเยอะเราต้องทำอะไรต้องหาอะไรใหม่ที่เข้ามาซัพพอร์ตสิ่งที่เราไม่ได้ตอนนี้แบบนี้ค่ะธรรมะเป็นการให้เราดีกว่าให้กำลังใจแล้วก็ให้เราแบบมีจิตใจที่เราเข้มแข็งให้เรารู้ว่าไม่มีสิ่งไหนอยู่กับเราได้ตลอดไปแม้กระทั่งปัญหาแล้วเราก็ทำมาให้อะไรเราอีกอย่างคือถ้าเกิดเราไม่ได้เราไม่ยอมแพ้เราจะสามารถเป็นคนที่เก่งขึ้นประมาณนี้ค่ะแบบอย่าแบบธรรมะคือเหมือนให้เรามองว่าทุกอย่างเป็นธรรมดาทรัพย์สินก็ไม่ใช่ของเราเราคิดว่าเราเดือดร้อนแค่ไหนมีคนที่เดือดร้อนกว่าแบบนี้ค่ะแล้วเราคิดว่าสังคมหรือว่าทุกอย่างจะดีได้อะด้วยการที่แบบเรายื่นมือออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ